รจีนกด3อันเดอร์พาขึ้นรั้งที่6ร่วมแพตตี้ฟอร์มกระเตื้องกอล์ฟโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:06 น.โปรจีนอัธยาธิติกุลออกสวิงร้อนแรงกด3อันเดอร์69ขึ้นมารั้งอันดับ6ร่วมขณะที่แพตตี้ทำ1อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ29ร่วมโปรจีนอัธยาธิติกุลและแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจเป็น2นักกอล์ฟสาวไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยในกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่8สิงหาคมเป็นการออกรอบวันที่2สำหรับการออกรอบวันแรก2สวิงสาวไทยทำผลงานได้น่าพอใจอัธยาจบอีเวนต์พา72อยู่ที่อันดับ13ร่วมขณะที่ปภังกรทำ4โอเวอร์76อยู่อันดับ40ร่วมและเมื่อจบวันที่2ปรากฏว่าอัธยาเค้นฟอร์มร้อนแรงทำ3อันเดอร์พา69ขึ้นมาอยู่อันดับ6ร่วมตามหลังผู้นำ5สโตรกส่วนปภังกรพลาดหลุดโบกี้ในหลุมสุดท้ายทำสกอร์1อันเดอร์พา71รวม2วัน3โอเวอร์พา147ขึ้นมารังที่29ร่วมส่วนผู้นำในรอบที่2เป็นของมอร์แกเน่เมตไรโปรสาวจากสวิตเซอร์แลนด์วันเดียวทำ6อันเดอร์พา66รวมสกอร์2วัน8อันเดอร์พา136ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวขณะที่เซลินบูติเย่นักกอล์ฟเจ้าภาพฝรั่งเศสผู้นำในวันแรกหลุดฟอร์มทำ4โอเวอร์พา76สกอร์รวม3อันเดอร์พา141หล่นมาอยู่อันดับ6ร่วมขณะที่อันดับ2เป็นของหญิงรัวหนิงโปรกอล์ฟจากจีนที่ทำวันเดียว7อันเดอร์พา65สกอร์รวม7อันเดอร์พา137ส่วนอันดับ3เป็นของลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์ทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน5อันเดอร์พา139โสพลพราดรชิงเก้าอี้รองประธานสภาสฤทธิ์พงษ์ชี้เหมาะทั้งคู่รอผู้ใหญ่พทเคาะการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 11:47 น.สฤทธิ์พงษ์ชี้โสพลพราดรเหมาะสมทั้งคู่นั่งรองประธานสภาคนที่1เผยให้ผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทยตัดสินจะเลือกใครส่งชื่อให้สภาโหวตวันที่14สิงหาคมนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงและคาดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้โควต้านี้ว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตามที่ปรากฏชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและนายโสพลสารัมย์ส.ส.บุรีรัมย์นั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นมองว่าเป็นรายชื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่บนบัลลังก์ได้ทั้งสองคนแล้วแต่ลีลาที่แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ให้เป็นมติของผู้ใหญ่ว่าจะเลือกผู้ใดนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วพรรคลำดับที่สองจะได้รองประธานคนที่หนึ่งซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคแต่นั้นจะต้องร่วมกันจับตาดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าจะวินิจฉัยกรณีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อหรือไม่และจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าส่วนที่จะสลับเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สองนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนั้นการจะสลับเก้าอี้จึงทำไม่ได้อย่างไรก็ตามในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่13
สิงหาคมนี้จะพิจารณาเคาะรายชื่อก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14สิงหาคมเพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่1และคาดว่าการเสนอรายชื่อรองประธานสภาจะไม่มีคู่แข่งเพราะเป็นเรื่องที่คุยกันมาแล้วเล็กพิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองอัปเดตอาการป่วยสามีหลังน้ำท่วมปอดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 16:12 น.เล็กพิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองอัปเดตอาการป่วยสามีหลังน้ำท่วมปอดเผยเรื่องต้องระวังอยากให้พัก94แล้วลุยงานมาทั้งชีวิตหลังผู้กำกับอาวุโสอาหลองฉลองพักดีวิจิตมีภาวะน้ำท่วมปอดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทำเอาแฟนๆเป็นห่วงส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุดวันที่9สิงหาคม67มีโอกาสเจอเล็กพิมสุภักดิ์ภรรยาอาหลองในงานบวงสรวงภาพยนตร์ปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่ลานพระพิฆเนศหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดของสามีโดยเผยว่าอาการของคุณอาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านด้วยลูกทั้ง3คนดูแลเป็นอย่างดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกไหมไม่มีแล้วนะคะก็ปกติมีเรื่องอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมมีเรื่องของการทานอาหารก็ต้องดูแลไม่ให้สำลักก็กลัวน้ำจะท่วมปอดแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านทุกอย่างปกติดีสภาพจิตใจของอาหลองเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะมีกำลังใจจากลูกๆน้องๆดารานักแสดงที่มาเยี่ยมตลอดปาโกอาสู้มากเต็มร้อยอาหลองมีหงุดหงิดไหมเพราะปกติเป็นคนที่ทำงานตลอดช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มชินแล้วด้วยวัยเวลาดูทีวีอาได้เห็นผลงานของตัวเองก็จะยิ้มคือตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วเขาชินแล้วกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่ยอมรับว่าช่วงแรกๆก็มีบ้างที่จะหงุดหงิดแต่ตอนนี้อยู่ได้ตอนนั้นคุณอาฉลองป่วยเป็นโรคอะไรป่วยเป็นน้ำท่วมปอดแล้วคุณหมอก็วัดระดับน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่พอกลับมาอยู่บ้านทางคุณหมอได้มีการให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะคุณหมอก็บอกว่าอย่าให้ล้มแล้วก็เรื่องของการทานอาหารแล้วก็มีการวัดระดับน้ำสามารถเดินเองได้แต่ต้องมีคนช่วยคอยจับประคองเพราะว่าห่วงว่าจะล้มประคองอาบ่นคิดถึงการทำงานบ้างไหมทุกวันก็คิดถึงแล้วเป็นห่วงเรื่องของงานเป็นห่วงน้องๆเป็นห่วงพี่เองแล้วก็ทุกคนตอนนี้ก็โอเคค่ะคุณอารู้ไหมว่าแฟนๆเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เยอะมากเราเองก็บอกแล้วก็บอกว่าพี่ๆดารานักแสดงแล้วก็ทุกๆท่านเป็นห่วงก็อยากจะขอบคุณแทนคุณอาด้วยนะคะในส่วนของบริษัทใครเป็นคนดูแลก็เป็นที่เองกับปาโกดูแลสารต่อเราก็จะมีการคุยให้คุณอาฟังว่างานไปถึงไหนบ้างแล้วตอนนี้เราเองก็มาบริหารช่วงแรกก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันแต่การที่พี่ได้ไปออกงานกับคุณอาทุกวันก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็มีปาโกมาเป็นที่ปรึกษาที่มาอยู่ข้างๆให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดแต่ยังมีซิกเนเจอร์ของอาหลองอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องคงเส้นของคุณอาไว้ด้วยช่วงแรกคุณอาก็มีถามเรื่องของงานอยู่เป็นประจำแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหลายคนห่วงว่าผลงานจะสะดุดไหมเพราะคุณอาต้องพักรักษาตัวอยู่นานไม่ค่ะคือพี่โชคดีที่มีปาโกให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันฉลองโปรดักชั่นก็ยังอยู่คุณหมอบอกไหมว่าคุณอาต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนด้วยอายุคุณอาย่างเข้า94แล้วพี่ก็อยากที่จะให้คุณอาพักเพราะว่าคุณอาก็ลุยงานมาทั้งชีวิตแล้วอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงหน่อยพี่ก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจไม่ว่าจะจากพี่ๆน้องๆก็ขอบคุณแทนคุณอาด้วยค่ะ